เมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2555เวลา7นาฬิกาคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีประจำปี2555ครบรอบ26ปีขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูคณะบดีคณะเทคโนโลยีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อเป็นสิริมงคลณคณะเทคโนโลยีชั้น4ตึกใหม่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้คณะเทคโนโลยีได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2529ซึ่งปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่103ตอนที่139จัดตั้งเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามประกอบด้วยสาขาวิชาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต4สาขาวิชาคือเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2537มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามพุทธศักราช2537คณะเทคโนโลยีเป็น1ใน4คณะแรกในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแบ่งส่วนราชการเป็น3ภาควิชาซึ่งประกอบไปด้วยคณะเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งเป็นการบริหารจัดการเป็น5สาขาวิชาคือเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน5หลักสูตรในปีการศึกษา2545ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2549สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้ย้ายไปคณะใหม่ในสังกัดที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ปีงบประมาณพุทธศักราช2550สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ได้แยกออกไปก่อตั้งเป็นคณะใหม่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีมี3ภาควิชาคือเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด11หลักสูตรดังนี้คือระดับปริญญาตรีวทบเทคโนโลยีการอาหารวทบเทคโนโลยีชีวภาพวทบเทคโนโลยีการเกษตรวทบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวทบนวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาวทมเทคโนโลยีชีวภาพวทมเทคโนโลยีการอาหารวทมเทคโนโลยีการผลิตพืชปรด.เทคโนโลยีชีวภาพปรด.เทคโนโลยีการอาหารนานาชาติปรด.เทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมีพันธกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้นำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสั่งสมแสวงหาองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย